ช่วงนาเพลงสนับสนุนโดย AIS Play เปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาคุณชมครับแคนครับเข้าสู่รายการสลอยกันต่อและนี่คือช่วง Now Playing สนับสนุนช่วงโดย AIS Play เปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาแคนครับนอกเหนือจากซีรีส์เด็ดๆที่เราสองคนนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาทาง AIS Play นั้นก็ยังคงมีหนังเด็ดๆให้ชมกันอย่างฟรีๆมากมายไม่ว่าจะดูผ่านแอป AIS Play ที่โหลดไว้บนมือถือคนที่อยู่ที่บ้านสามารถดูได้โดยผ่านกล่อง AIS Play Box แล้วก็ยังมีช่องทางใหม่นะครับผ่านเว็บไซต์ AIS Play ครับช่วงนี้ฝนตกเยอะใช่ครับบรรยากาศหน้าฝนแบบนี้ผมเชื่อว่าคนเหงาหลายๆคนเนี่ยอยากจะมีใครสักคนมาอยู่เคียงข้างหนังเรื่องนี้จะบอกว่าใครที่ยังเหงาอยู่นะฮะอยากจะตามหาความรักเดี๋ยวจะพาไปตามหาความรักพร้อมๆกับพระเอกหนุ่มหล่อล่ำคนนี้นะครับพระเอกคนนี้จะเป็นใครภาพยนตร์เรื่องนี้คือเรื่องอะไรไปติดตามชมกันเลยครับ I just want to write something that shows love how it really is เมื่อหนุ่มนักเขียนบทหนังผู้ไม่เชื่อในความรักต้องมาเขียนบทหนังโรแมนติกคอมเมดี้เขารู้สึกอึดอัดจากประสบการณ์ความรักในอดีตที่ไม่เคยเจอคนที่ใช่ในขณะที่เขากำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับความรักเพื่อนำมาเขียนบทเขาก็ได้เจอกับเธอสาวคนที่เขาอาจจะตามหามาทั้งชีวิตก็ได้เธอและเขาจะเป็นคนที่ใช่หรือเป็นได้แค่เพื่อนไปแอบลุ้นกันใน Playing It Cool นะครับ Oh my god you're falling for her จากบทหนังเรื่อง A Many Splinter Thing ซึ่งเป็นบทที่โดดเด่นอันดับต้นๆของ The Blacklist ปี2011ได้รับเลือกและนำมาดัดแปลงเป็นหนังเรื่องนี้โดยหนึ่งในผู้อำนวยการสร้างคือนิโคลัสชาเทียเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหนังระดับออสการ์เช่น The Hurt Locker Dallas Buyers Club ส่วน Playing It Cool เรื่องนี้ก็ยังได้พระเอกคริสอีแวนส์มาเป็นผู้อำนวยการสร้างบริหารอีกด้วยครับได้เวลาวางโลกกับตันมาแสดงหนังรอมคอมกันบ้างนะครับสำหรับหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆคริสอีแวนส์ที่มารับบทเป็นมีตัวละครที่ไม่มีชื่อจึงใช้มีเป็นการแทนชื่อของเขาเองซึ่งเขาก็จะแสดงเป็นทั้งนักเขียนแล้วก็ยังสวมบทบาทเป็นคนอื่นๆที่อยู่ในจินตนาการของเขาและบรรยายเรื่องราวทั้งหมดและนี่คือครั้งแรกของการมาแสดงร่วมกันกับมิเชลโมนาแฮนนักแสดงหญิงที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดคนหนึ่งของฮอลลีวูดเธอนั้นโดดเด่นจากหนังรักเรียกน้ำตาจากปลายปากกาของนิโคลัสสปาร์คส์เรื่อง The Best of Meซึ่งเรื่อง Playing It Cool เธอมารับบทที่ไม่มีชื่อแต่ถูกเรียกว่าเฮอร์คนที่ทำให้หัวใจของพระเอกหวั่นไหวทั้งๆที่เธอมีคู่มั่นอยู่แล้วมาพบกับมุมมองความรักที่แตกต่างเมื่อความรักไม่ใช่เรื่องของเหตุผลแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกคริสอีแวนส์ได้ให้สัมภาษณ์ว่านี่คือหนังรักที่จะทำให้คุณผู้ชมรู้สึกสนุกไปกับวิธีเล่าเรื่องที่แปลกและไม่เหมือนใครมันจะเป็นมุมมองใหม่เกี่ยวกับความรักและความสุขที่ทำให้เขาประทับใจมากทั้งยังมีแง่คิดดีๆมากมายและเปรียบเทียบชีวิตคนเราเหมือนการล่องเรือใบออกไปในมหาสมุทรคนที่สำคัญกับเรานั้นก็จะอยู่ในเรือลำเดียวกันนั่นเองครับดูแล้วผมว่าแปลกตาเหมือนกันถูกเป็นภาพยนตร์ที่ดูแล้วคุณจะอมยิ้มนะครับอย่างแรกเลยคือเราชินกับความเป็นกัปตันอเมริกาของคริสแวนพอได้เห็นเขามาเล่นบทบาทที่น่ารักแบบนี้ก็แปลกตาดีเหมือนกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะดูหนังรักโรแมนติกแบบนี้นะครับทาง AIS Play ก็มีให้ดูฟรีอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้เพียงเรียกครับ My Big Fat Greek Wedding 2 Mother's Day รวมถึงThis beautiful fantastic ครับนอกเหนือจากนั้นนะครับยังมีความบันเทิงระดับโลกรอคุณผู้ชมทางบ้านอยู่อีกมากมายนะครับโดยผ่านแอป AIS Play ที่โหลดไว้บนมือถือคนที่อยู่ที่บ้านสามารถดูได้โดยผ่านกล่อง AIS Play Box แล้วก็อย่างที่กล่าวไว้นะครับยังมีช่องทางใหม่นั่นคือเว็บไซต์ AIS Play นั่นเองลองไปดูรายละเอียดต่างๆกันได้นะครับหมดเวลาของช่วง Now Playing สนับสนุนช่วงโดย AIS Play แล้วนะครับซึ่งในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมต้องรอติดตามครับตอนนี้แน่นอนนะครับคุณผู้ชมกำลังรอช่วงนี้ของเรา2คนอยู่กับช่วงสร้างแรงบันดาลใจกับเซลลูลอยด์โค้ดไปติดตามกันได้แล้วครับ